นงน้อยเสียชีวิตคนบันเทิงสุดอะไรผลงานสุดท้ายบอดี้การ์ดหน้าหักกำลังจะฉายกรณีนงน้อยเอนจอยโชว์ครับก็ปี้โชว์ตลกเงินล้านนงช่าป่วยหนักอยู่ในห้อง ICU ครับโดยนงน้อยหรือโต้งป่วยเป็นโรคตับแข็งเกล็ดเลือดต่ำความดันตกติดเชื้ออย่างรุนแรงครับต้องเข้าพักรักษาตัวที่ห้อง ICU ชั้น6โรงพยาบาลมสว.คลอง16เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยมีการจัดคอนเสิร์ตระดมทุนช่วยเหลือนงน้อยมีนงช่าครับเท่งน้อยเอนจอยโชว์ในห้างประจักษ์ชัยหายทองคำและศิลปินใจบุญมาร่วมงานนั้นครับล่าสุดนั้นครับพบว่านงน้อยได้เสียชีวิตแล้วโดยวันที่30ตุลาคมครับในห้างประจักษ์ชัยหายทองคำโพสต์ Facebook อะไรเป็นภาพกับนงน้อยครับพร้อมข้อความว่าขอให้โต้งนงน้อยหลับให้สบายนะขอบคุณมากๆที่ช่วยแนะนำพี่เล่นตลกเล่นก๊อปปี้โชว์เดินสายด้วยกันมาขณะที่เพจคนรักตลกไทยร่วมโพสต์อะไรด้วยว่าหลับให้สบายนะครับพี่ชายที่น่ารักพี่นงน้อยเสียชีวิตแล้วครับพี่โต้งนงน้อยศิลปินมากความสามารถคนสู้ชีวิตผลงานหนังชิ้นสุดท้ายที่พี่เล่นกำลังจะใช้บอดี้การ์ดหน้าหักทางนี้ครับต้องขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนงน้อยเอนจอยโชว์กันมาณโอกาสนี้กันด้วยครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ